ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคณะมีน้องแว็กเพชรราชภัฏเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอบุรพาแล้วครับส่วนมิตรศักวันป.21ชลบุรีครับนี่คือข้อมูลโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับติดตามนะครับค่ะก็สวัสดีพี่น้องแฟนมวยค่ะวันนี้ประดานเข็มก็รับหน้าที่แทนนิดนึงนะคะขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้านะคะแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง 1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณปันวัฒนกิจเจริญวงศ์และบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราบันไดสีลีน่าสีคิงคอบบ้า 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามขอบคุณคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ประธานผู้บริหารบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดค่ะสายเจอสายครับเปิดวงความมันคู่แรกวันนี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามความมันความเร้าใจของมวยดีวิถีไทยได้นะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันเวลา 12:15 น.บาดหัวตัวเท่าแล้วครับเชน23ปีครับนี่ต้องบอกว่ารุ่นแรกๆของค่ายจิตโอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหโดนนับ8นะครับเชนครับพลาดนะครับโอ้โหแค่ครึ่งยกเท่านั้นอ้าวติดตามดูครับศอกซ้ายมาไม่ไหวแล้วครับนี่แหละครับปืนครับปืนปอบุรพาไหวที่ผ่านมานกทางด้านของน้องบูมใต้เพชรบุรีก็ศอกนี้แหละครับโอ้โหใครที่ท่านดูนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยจับปั๊บเมื่อขาก่อนซาโอ้โหลูกนี้นะครับนารายณ์บันเสียนเลยทีเดียวนะครับกกหูเลยอ่ะนั่นแหละครับเต็มแข้งเต็มข้อเลยครับแล้วศอกซ้ายนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้านี่คือทีเด็ดทางด้านของปืนศักโยธินหรือว่าปอบุรพาครับไฟที่ผ่านมาน็อกทางด้านของน้องบุ้มใต้เพชรบุรีที่ชลบุรีก็ช็อตนี้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูผิวพองดวลเข่ากับภูมิพิทักษ์เดี๋ยวกลับมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด